สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินได้นำคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนบอลคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับที่มีต่อฟอร์มการเล่นของเจ้าเจชนะทิพย์สงกระสินนะครับหลังจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะอุรวาเลสไดมอนด์นะครับ2-1ในฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่านัดนี้เนี่ยเจ้าเจนะครับออกสตาร์ทตัวจริงนะครับแล้วก็ทำแอสซิสต์นะครับส่งบอลวางยาวให้กับซิโยชิโอกาชิวะนะครับหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงเป็นประตูนำ2-0นะครับทำให้ซัปโปโรเนี่ยหนีห่างไปแต่สุดท้ายเนี่ยก็จบด้วยคอนซาโดเล่ซัปโปโรเนี่ยชนะอุรวาเลสไดมอนด์ไปด้วยประตูรวม2-1นะครับก็เนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนบอลนะครับที่มีต่อฟอร์มการเล่นของเจ้าเจนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับจะได้นำคอมเมนต์ดีๆแบบนี้มาให้ได้ชมได้ฟังกันต่อครับโดยคอมเมนต์นะครับจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกนี่คือก่อนที่เจ้าเจเนี่ยจะแอสซิสต์วางยาวให้กับโอกาชิวะนะครับแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นหลังจากเจ้าเจแอสซิสต์แล้วเพราะว่าแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยมีการคอมเมนต์2อย่างนะครับแตกเสียงแตกนะครับตอนแรกนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยลองมารับชมรับฟังด้วยกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยชนาทิพย์เนี่ยมีการเสียบอลบ่อยครั้งความคิดเห็นต่อมานะครับเขาบอกว่าชนาทิพย์ต้องมีเพื่อนช่วยดึงตัวประกบไปบ้างเพื่อเขาจะได้เล่นในรูปแบบที่เขาควรจะเป็นความคิดเห็นต่อมานะครับชนาทิพย์ก็มีช็อตป้องกันสวยๆอยู่บ้างความคิดเห็นต่อมานะครับชนาทิพย์ดูเล่นแบบเกรงกลัวความคิดเห็นต่อมานะครับชนาทิพย์มีความลังเลในการทำจังหวะฟุตบอลอยู่บ้างความคิดเห็นต่อมานะครับชนาทิพย์และโคมาอิเป็นผู้เล่นที่คาดเดาฟอร์มได้ยากที่สุดความคิดเห็นต่อมานะครับดูช่วงหลังๆมานี้ชนาทิพย์ดูตัดสินใจช้าลงไปความคิดเห็นต่อมานะครับผมว่าโค้ชเลือกชนาทิพย์เพราะว่าเขามีความเฉียบขาดในการแอสซิสต์ความคิดเห็นต่อมานะครับชนาทิพย์ในช่วงนี้เขาไม่สามารถทำอะไรได้มากนักมันจะโอเคมากถ้าเขาเนี่ยจะได้ออกสตาร์ทในมานั่งสำรองแต่ด้วยมิชาเนี่ยจัดระดับเขาไว้สูงดังนั้นเขาจึงเป็นตัวเลือกแรกความคิดเห็นต่อมานะครับผมสงสัยว่าอาการบาดเจ็บซ้ำๆมันส่งผลต่อความรู้สึกของเขาหรือไม่และความคิดเห็นสุดท้ายนะครับก่อนที่ชนาธิปจะแอสซิสต์นะครับเขาบอกว่าในปัจจุบันชนาธิปมักโดนประกบแน่นมากทำให้เขาไม่สามารถเล่นได้อย่างพึงพอใจความคิดเห็นที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของแฟนบอลที่ก่อนชนาธิปจะแอสซิสต์นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังหลังจากชนาธิปแอสซิสต์แล้วก็ทีมชนะ2-1นะครับเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับโดยความคิดเห็นแรกนะครับเขาบอกว่าถ้าชนาธิปกลับมาได้แบบเมื่อก่อนทีมเราจะมีลุ้นในอันดับที่5ได้ความคิดเห็นต่อมานะครับวันนี้ชนาธิปมีการแอสซิสต์ที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นต่อมานะครับชนาธิปเคลื่อนตัวไปทุกที่ซึ่งเขาก็ทำมันได้ดีความคิดเห็นต่อมานะครับฉันยินดีที่ชนาธิปดูเหมือนจะกลับมาในการเล่นที่ดีแล้วฉันคาดหวังว่าเขาจะทำได้ดีในช่วงหน้าร้อนความคิดเห็นต่อมานะครับนี่แหละที่ต้องการจากชนาธิปการใช้ประโยชน์จากที่ว่างสวนกลับและส่งให้เพื่อนยิงประตูความคิดเห็นต่อมานะครับชนาธิปยังมีสายตาที่ยอดเยี่ยมเขามีเซนส์ฟุตบอลระดับสูงความเห็นต่อมานะครับชนาธิปจ่ายบอลสวยมากให้โอกาชิวะยิงเป็นประตูที่ดีมากและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับต้องอย่างนี้สิชนาธิปนายกลับมาดูเหมือนมีความสุขในการเล่นบอลอีกครั้งและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนซัปโปโรนะครับที่แสดงความคอมเมนต์ก่อนและหลังเกมนะก่อนและหลังชนาธิปแอสซิสต์นะครับก็รวมๆเนี่ยก็มีทั้งให้กำลังใจมีวิพากษ์วิจารณ์บ้างนะครับก็เป็นอย่างว่าแหละครับฟอร์มการเล่นก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้เจชนาธิปสงกสินนะครับตัวแทนทีมชาติไทยในเจลีกนะครับเจลีกก็จะมีเจอุ้มแล้วก็น้องยานะครับสิทธิโชคพาโสนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผม